ครับผมก็สวัสดีนะครับ FC ทุกท่านนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่ชั้นใต้ดินนะครับชั้นใต้ดินห้างเซียรังสิตนะครับผมมารีวิวจักรยานนะครับคอมโบสกูตเตอร์ไฟฟ้าเจนุสนะครับผมจักรยานไฟฟ้า3ล้อไฟฟ้าที่นี่ครบวงจรนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศหน้าร้านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับนางเอกประจำร้านมาก่อนของอะไรครับเนี่ยนะครับคือบรรยากาศด้านหน้านะครับเจนุสก็กำลังรับลูกค้าเจนุสสวัสดีครับอะไรนะคะรุ่นนี้ค้าเต็มหน้าร้านทุกอาทิตย์นะครับหรือว่าทุกวันก็ว่าได้นะครับของวันนี้ผมมารู้สึกของจะเบาบางมากนะครับต้องบอกว่าของหมดนะครับของหมดจริงๆขายดีมากๆนะครับร้านนี้การันตีคุณภาพนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยผมมานะครับประมาณเที่ยงพอดีนะครับของแทบจะไม่มีเลยนะหมดเลยลูกค้ายืนรอเต็มหน้าร้านนะครับยายจะมาเอาสามล้อนะครับวันนี้อ๋อมาเอาสามล้อซื้อไปแล้วอ๋อซื้อไปแล้วเหรอยังไม่ได้ไปอ๋อเดี๋ยวครับนะครับนะครับมั่นใจคุณภาพนะครับร้านนี้บริการหลังการขายการันตีลูกค้าเต็มหน้าร้านนะครับเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น3ล้อนะครับ3ล้อบอกสไลด์นะครับราคาไม่ถึง20,000นะครับราคาอยู่ที่10,000 กว่าๆนะครับผมก็ตามขนาดนะครับอันนี้บอกสไลด์นะครับอันนี้บอก2ตอนนะครับจะมาเน้นนะครับอะไหล่นะครับอะไหล่หรือว่าหัวใจหลักของการซ่อมจักรยานไฟฟ้านะครับมีอะไรบ้างนะครับว่าหลังการขายเรามีบริการหรือว่าจำหน่ายอะไหล่ที่เป็นอะไหล่เสริมหรือว่าอะไหล่ที่มันสึกหรอชำรุดนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับอะไหล่ของจักรยานไฟฟ้าแล้วกันนะครับผมรอติดตามนะครับลูกค้าก็ยังเต็มหน้าร้านนะครับถือว่าขายดีจนไม่รู้จะขายยังไงเลย